ไฟเหรอพูดเล่นโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ก็อยู่การรีวิวแชมเปี้ยนใหม่ของ LLY Lift นะครับอย่างกาลิโอนะครับมารับชมกันดีกว่าว่าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแทงเมจตัวนี้นะฮะนะครับก็เลยมาทำความรู้จักกับสกิลต่างๆของกาลิโอก่อนนะฮะครับก็มาเริ่มที่ตัวพาสซีฟของตัวกาลิโอนะครับกาลิโอนะครับจะทำการป๊อปตีแรงเป็นพลังเวทนะครับแล้วก็ตีเป็นหมู่นะประมาณนี้ตีปุ๊บอ่ะก็ทุบเป็นวงนะประมาณนี้นะฮะซึ่งบัฟเนี้ยมันจะมีคูลดาวน์อยู่ประมาณ 5-3 วิแล้วแต่เวลนะเวลสุดท้ายจะคูลดาวน์ที่3วินะครับซึ่งในส่วนของสเกลเนี่ยดอยจะเปิดให้ดูนะสเกลของมันเนี่ยมีอัตราส่วนเป็นกายภาพ 100% พลังเวท 50% แล้วก็เกาะกันเวทอีก 60% นะเพราะงั้นนับการออกเกาะกันเวทจะทำให้พาสซีฟของตัวกาลิโอแรงขึ้นได้นะประมาณนี้ก็เล่นเป็นสายแบบแทงเวทก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสายเวทเทียวก็ได้อะไรประมาณนี้สำหรับกาลิโอนะครับนะมาต่อที่สกิล1ครับสกิล1ของกาลิโอนะจะปล่อยคลื่นพายุไป2เส้นนะครับแล้วก็บรรจบตรงกลางนะครับถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงตรงกลางที่เราเล็งอยู่เนี่ยจะโดนดาเมจนะครับจาก2เส้นเลยนะครับประมาณนี้ตูมแล้วก็สร้างเป็นพายุเผามาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับนิดหน่อยนะนิดหน่อยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดอยลองเล่นมามันจะแลแค่จังหวะที่ปลาโดนเต็มๆนะครับประมาณนี้ส่วนเปอร์เซ็นต์เผาเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆนะครับเราว่ากลางๆนะเหมือนกลางๆนะไม่ได้แรงมากนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งสเกลของสกิลนี้เนี่ยก็จะมีอัตราส่วนเป็นพลังเวทล้วนนะเพราะงั้นถ้าออกเวทเยอะจะค่อนข้างแรงมากในช่วงเลดเกมนะดอยเล่นชุดเดียวตัวแตกเลยก็มีนะปลาเทียว 60% ก็มีอะไรประมาณนี้ค่อนข้างแรงมากท่าหนึ่งนี้นะก็เป็นท่าที่ใช้เคลียร์เวฟได้ดีมากนะครับประมาณนี้ซึ่งในส่วนของท่าหนึ่งเนี่ยมันจะมีการโดนดาเมจจากแค่เส้นเดียวก็ได้นะอย่างงี้นะมันก็จะมีแบบเส้นเดียวได้แล้วก็มีการโดนดาเมจประกบได้เหมือนกันนะครับแบบประกบก็คือนี้นะครับก็ได้ดาเมจ2เท่าเนาะประมาณนี้เพราะงั้นเวลาเล็งเนี่ยพยายามเล็งให้ศัตรูอยู่ในวงกลมนี้นะครับมันจะแรงนะครับต่อมาครับในส่วนของซิล2เนี่ยกาลิโอทำการชาร์จนะครับชาร์จถ้าชาร์จเต็มหลอดเนี่ยสกายโอทำการทรอนศัตรูนะหรือแบบยั่วยุศัตรูให้เข้ามาตีเรานะครับยิ่งเราชาร์จเยอะศัตรูก็ยิ่งโดนทอนนานนะแต่ว่าถ้าเราชาร์จแป๊บเดียวก็โดนทอนแป๊บเดียวนะครับแล้วก็วงก็จะไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะพยายามชาร์จให้เต็มๆนะระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยกาลิโอจะอึดขึ้นนะเป็นอึดกายภาพน้อยกว่าเวทนิดหน่อยนะถ้าเกิดเป็นกายภาพมันจะอยู่ที่ 15% นะเวทจะอยู่ที่ 25% นะดอยเปิดสเกลให้ดูนะครับเนี่ยอย่างกายภาพเนี่ยจะกันเวทมากขึ้น 25% ถูกป่ะแล้วก็กันกายภาพ 12.6% นะซึ่งวิธีการจะเพิ่มไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันสามารถเพิ่มได้จากพลังเวทแล้วก็เพิ่มได้จากค่ากันเวทเช่นกันนะเพราะงั้นออกของกันเวทกับออกของพลังเวทเนี่ยทำให้กาลิโออึดขึ้นในท่า2มากนะครับแล้วก็จะมีดาเมจนิดหน่อยจากการยั่วยุนะครับการยั่วยุเนี่ยมันจะยั่วยุได้ตั้งแต่ 0.5 วิยัน 1.5 วินะครับดอยแนะนำให้ถ้าเกิดไม่รีบมากเนี่ยก็ชาร์จเต็มจะดีกว่านะมันทอนค่อนข้างนานมากนะถือว่าใช้ดีมากๆนะประมาณนี้ครับต่อมาครับส่วนที่ท่า3ท่า3นะจะไม่มีอะไรมากนะก็เป็นกาลิโอจะพลิกตัวนะครับแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าทำการน็อกอัพศัตรูนะครับ 0.75 วินะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าดอยลองมามันไม่สามารถใช้คู่กับแฟตหรืออะไรได้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถใช้แบบถ้าใช้ท่าสารแล้วแฟตไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบท่าที่เราต้องการจังหวะนิดนึงนะครับซึ่งท่านี้คูลดาวน์ตอนเลทเกมไม่เยอะนะครับแต่ข้อเสียคือไม่สามารถพุ่งข้ามกำแพงได้นะก็คือแบบเนี่ยพุ่งข้ามกำแพงไม่ได้ต้องเล็งแบบให้แบบพุ่งไปแบบชนในไม่มีกำแพงเดียวนะประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของท่าสารนะสตาร์ทมันค่อนข้างดี 0.75 วินะครับอะไรอย่างงี้ดอยลืมพูดเรื่องของพาสซีฟโล่ของกาลิโอนะในส่วนเวลาอัพสกิล2ขึ้นมาเนี่ยกาลิโอจะมีหลอดแดงๆใต้เลือดเนี่ยหลอดนี้เนี่ยทำการกันดาเมจเวทนะเมื่อมีคนทำดาเมจเวทใส่กาลิโอนะกาลิโอจะสร้างโล่กันเวทขึ้นมานะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนโล่ลมยาสุโอนะไอที่แบบพาสซีฟโซคล้ายๆกันแต่นี้มันจะการเฉพาะเวทอย่างเดียวนะเพราะงั้นกาลิโอจะเหมาะมากๆเวลาเอามาเจอมิดเลนที่เป็นเวทหรือว่าเอามาชนเลนกับที่ตัวเป็นเวทเยอะๆอะไรกาลิโอจะเล่นเก่งมากนะครับประมาณนี้ต่อมาครับสำหรับอันติของกาลิโอครับกาลิโอจะทำการกระโดดไปหาเพื่อนในรัศมีของอันติได้นะครับเมื่อกระโดดไปเนี่ยกาลิโอจะทำการเล็งครับเมื่อพอเล็งปุ๊บนะกาลิโอจะแจกโล่กันเวทของพาสซีฟให้เพื่อนทั้งหมดนะฮะในวงนะครับประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโดดลงมาชนแล้วก็น็อกอัพทุกตัวนะครับประมาณนี้จึ๊บนะครับเพื่อนได้โล่กันเวทแล้วก็โดดลงมาชนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะจริงๆตัวมันเป็นตัวที่ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วค่อนข้างเก่งมากดอยจะแนะนำคอมโบพื้นฐานละกันนะครับที่ดอยใช้นะส่วนใหญ่จะเป็นพุ่งให้ชนก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเริ่มจากพุ่งให้ชนก่อนนะครับก็พุ่งให้ชนครับกดท่า2นะครับเต็มกดท่า1นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ทุบทีนึงคือเราจะทุบก่อนหรือเราจะใช้ท่า1ก่อนก็ได้แล้วแต่จังหวะนะแต่ถ้าดอยแนะนำเนี่ยก็คือพยายามชนให้โดนก่อนแล้วก็ทอนนะครับอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนี้นะครับหรือไม่ถ้ามาพร้อมกันติก็จะประมาณนี้ครับก็ว้าวลงไปใช่ไหมท้อนก่อนฮะพุ่งฮะท่าหนึ่งครับอะไรประมาณนี้
คร่าวๆเนาะก็คือหลักๆเนี่ยพยายามกดท่า1ให้ทันก่อนในช่วงปิดคอมโบนะเพราะท่า1ค่อนข้างกินแอนิเมชันค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดอาจจะใช้คู่แฟตเนี่ยจริงๆตัวท่า2เนี่ยมันใช้คู่แฟตไม่ได้เราจะเป็นต้องใช้อย่างงี้แทนนะครับอย่างเช่นใช้แฟต2อะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยได้นะครับเราไม่สามารถใช้2แล้วแฟตได้นะครับมันไม่ทันเนาะอะไรประมาณนี้เพราะงั้นพยายามใช้แฟตไป2อะไรก็ยังได้นะครับแล้วก็ในส่วนของท่าสารเนี่ยเราสามารถมันจะพลิกตัวมาด้านหลังนิดนึงถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพุ่งชนให้เร็วๆเนี่ยชนกลับด้านก็ได้นะครับอย่างนี้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือท่าสารนะประมาณนี้ก็อย่างที่ดอยแนะนำนะครับพุ่งเข้าไปชนนะครับท่า2นะครับท่า1ตีธรรมดาประมาณนี้จบคอมโบนะครับแรงแล้วจริงๆถ้าออกของเวทฟูลๆเนี่ยชุดเดียวน่าจะฆ่าแบบตัวบางๆได้1ตัวแล้วค่อนข้างแรงมากนะครับประมาณนี้โอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสับกาลิโอนะฮะลุยครับสวยครับอุ้ยเหี้ยป่าละล่างI love Demacia it's the only place I've been เอ๊ะมันยังตามเดินแล้วเหรอตามเดินจังตามเล่นตัวใหม่ถอยไม่เล่นสิไม่เลยกูฟังต่อละมันบวกกันบ่อยจังวะเขาใส่กันไม่อยากเนี่ยกำลังขึ้นมาเล่นบอลอยู่ชิวาหน้ากลางแล้วเนอะแต่ดูไม่ก่อนนะจะเล่นบอลมันจะรู้ตัวหรอกลางตายปะโอมาไม่ก่อนตายเฮียชอบยังโหดเลยใช่กันเพื่อนกูยังเป็นบอลอยู่เผื่อเล่นมังกร
ไม่ระวังนะผมกลับหมดแล้วมาอ่ะต้องระวังกูขนาดเลยนะดูแกนมีพูดจริงว้าวโกหกเพื่อนทำไมว้าวเฉยว้าวดูวะดูวะไป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 ผมไปขัดมังกรให้กันเอาให้สะอาดเลยนะว้าวโอ้ไม่ไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นเท่าไหร่ซุปเปอร์ไม่น่าเล่นเอาตัวใกล้ก่อนมีเพื่อนเอาตัวใกล้ก่อนโอ้มันก็จะตายแล้วไม่ได้นะนี่อะไรเนี่ยแปะครับได้ทุกอย่างยกเว้นมังกรว่ะไม่เป็นไรตัวนี้ไปอยู่ช็อปเฮ้ยมันแอบตีอยู่นี่ว่าไอ้สัสฮะก็มาดิก็มาดิแปลก็มาดิแตกว่ะก็มาดิเก็บไปหมดก็มาดิก็มาดิแต่ว่าได้กี่70แล้วนะครับวิ่งรังแกคนอื่นเสียเพื่อนเพื่อนใจเย็นคนเยอะผมจะไปไหนวะเนี่ยไม่ต้องสนไม่ต้องนี่อะไรเลยโอ้ my ใครสักก่อนวะพี่เชี่ยงถึกกันวะไม่ได้ครับไม่ได้ก็ไม่ได้นะอย่าฝืนชิมานะครับลงไม่ดีลงไม่ดีโอ้ไม่มันได้เหรอไปปิดอยู่ไปปิดอยู่ลองมาดิเนี่ยลองบ้างเล่นดิ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 โอ้ my อะไรวะเนี่ยแรงจังวะนี่อะไรชิบหายเอออยากบอกไม่ดีแล้วมาพูดเก็บทรงกันไม่อยู่แล้วเนี่ยทีละคนทีละคนอย่างนี้ไม่ดีมารีเซ็ตรีเซ็ตมันหลีกหลีกกับเกาะไฟไปเนี่ยมีคนซื้อแค่สองคนนี้กูกับหมอไฟมันตอนใหญ่เกินแล้วเด้อคิดว่าน่าเพิ่งกลับบ้านใช่ได้มังกรข้ามมันไปคิดว่าน่ามันกลับบ้านมันกินมังกรแล้วใช่ใช่เฮ้ยมันไฟเหรอพูดไปเล่นอ้าวดิเฮ้ยมันไฟได้เนี่ยต้องใครสั่งก่อนไล่อยู่ไล่อยู่หลังเดี๋ยวไล่แคทอยู่เฮ้ยใครสั่งอะไรวะเนี่ยใครสั่งใครสั่งใครสั่ง
เฮ้ยเชี่ยชัวโอ้ยอะไรทำท้ายโอ้ไม่ไม่ใช่มันก่อนมาไม่ดีแล้ววะตายหมดเลยเหรอ yeah. โอ้ทำเหนียวจังวะน่ะเอ็นดีเรารีบแตกเหนียวจะบัลลอนเหรอเนี่ยสิอะไรโอ้ขาตามันเอาอยู่อ่ะน้องวัวมาปิดดีน้องวัวน้องวัวไปฟาร์มวะโอ้ยจะได้ไม่นะไม่ได้เฮียเลยครับเปิดบอลลอนไหมล่ะเอาไปล่ะดีละไม่ตีแรงอย่างนี้ก็จังหวะปลุกเอดีฟังมันอ่ะรอพวกเราใช้สกิลเข้าชิวหน้าโชว์บนเดี๋ยวมอไฟต้องเดินมาจะดักมอไฟป่ะหรือว่าไงต้องมีคนเคลียร์บนเดี๋ยวปะไปไงทีเฮ้ยบวกมอไฟเจ็บมอไฟเจ็บมอไฟเจ็บมากครับใช้สาวใช้รางละเฮ้ยมอเอ้ยกาลิโอกาลิโอมองกาลิโอมองกาลิโอตัวแล้วใช่ไหมตัวแล้วตัวช็อปยืนเล่นตรงนี้อยู่เล่นชอบรีบเข้าแล้วรีบออกนะมังกรต้องตายมังกรต้องตายมังกรตายระวังใครสัตว์ถอยได้ถอยนะตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วยิงได้เลยมาหลังได้ก็พร้อมกลางพร้อมกลางพร้อมกลางโอ้ยใครสั่งแรงจังอ่ะพ่อกลับบ้านดีกว่าเฮียไม่รู้สิไฟเจ้าการชื่อว่าน่าอยู่แถวมังกรเอ้ยบาลอนมังกร20วิเกิดเอาได้นะมังกรมันมีทีพีแล้วมีทีพีใช่ไหมใช่ดูบาลอนให้ได้เฮ้ยมันไล่ปะมันไล่ปะล่อมันน่าจะมีการบอลอนไว้ก่อนเฮ้ยต้องการระวังบนเรียกบอกนะมันไปมังกรแน่นอนมันไปมังกรแน่นอนโทรมังกรได้นะไปมีพีพีด้วยเล่นแบบต่อเล่นแบบต่อระวังมังกรคล้ายคล้ายมันไปก่อนชิวาน่าจะให้วาบอกมันเล่นซ้ายมันเล่นซ้ายจะให้วาบอกอ่ะโอ้เชี่ยวาบได้ปะได้อยู่นะก็เท่าที่ได้เฮ้ยได้อยู่เอดีหน่อยได้ปะใครสาขวาใครสาขวาได้อยู่แต่ไกลมากเลยไอ้สัตว์มันตายยากอยู่อ่ะครับไม่เป็นไรเราคุ้มอยู่อ่ะได้วัดสวยด้วยไปไล่สายไปไล่สายให้หน่อยไปไล่สายให้หน่อยไปไล่สายให้หน่อยโอเคไปยืนไปยืนโอ้ยใครสาบังไงวะเนี่ยไปอยู่อย่าทำผมเนี่ยเอาต้องขี่มาก่อนแล้วไล่ได้นะไม่มีมันไม่มีป้อมข้างหลังเฮ้ยเก็บหมดปะเนี่ยใครสาเกินไม่หมดแล้วมังกรต่อมังกรต่อเลื่อนน้อยกลับบ้านได้เลยนะรอเล่นนะเล่นอย่าเก็บสมัยไว้เพราะเดี๋ยวน่าจะบอลหลังตอนนี้มันดันบนอยู่เราเปิดได้
ไม่มี TP เนาะป่าไม่มี TP บัมสูงคาริโอลึกสวยเคมันไปแล้วตีออกละมันเจ็บมากแค่ไหนอะเราเปิดบอลได้ปะอุ้ยเปิดได้เลยนะอย่างเงี้ยไปอยู่บนแบบมาไฟแช่ตัวบนเปิดเลยแต่ถ้ามาต้องไฟคนก่อนปะหันคนดิปล่อยเปิดให้หน่อยแล้วกันทุกคนมันเทเลนะมันเทเลคนใครสายอยู่เราไล่ใครสายอยู่เราไล่ใครสายกลางไฟสู้ข้างหลังไล่อยู่เลยใครสาตายใครสาตายจะปะกลับไปกันกลางเอากลางนั่นกลางไปเลยให้คนที่เลือดน้อยกลับบ้านไปกันนานโจ๊กไปโลกแมวกุมมาตนเลยครับผมตาจะปล่อยในล่างเอากลางต่อนะจบดาวมันโดดเอาเพื่อนเพื่อนกูไปตายแล้วเนี่ยผมมาท็อปมันโดดแล้วผมมาอะไรได้บ้างดีเชี่ยมันดับเบิลคิลอ่ะไล่มันจะบวกทำเวไปเรามีบาลอนจะได้คุมแบบให้คิวเขาเฉยเลยครับเหนื่อยจะพูดนะฮะก็ยังดียังได้มันแค่ตัวไปทำอะไรสักอย่างI love Demacia. It's the only place I've been. สับระวังเด้อปล่อยระวังนะแคลรี่เราไกลมากเลยแคลรี่มันอยู่บนกันเฮ้ยมันจะจ้องเอาปล่อยวะปล่อยเล่นเด้อโอเคเรามันสวนอะน่าโดนเองไม่ตรวจแค่เป็นไรก็ต่อเลือดสิมาไปเรื่อยๆกูมีวอร์มอสกับกูเล่นได้เรื่อยๆ feels good to stretch my wings ในส่วนของไฟเขียวบอลหมดแล้วเด้อได้ล่างได้ไหมไม่น่าได้ I love Demacia.มันต้องไม่จะไปผุดป่ะใช่ใช่นะใช่มึงมีเอาติคิดซะว่าเป็นซีเนียลไปซีเนียลเก๋ซีเนียลที่เก่งกว่าซีเนียลแสนเท่าซีเนียลที่ลาทิ้งความเป็นแทงเออหวนคืนสู่ดาเมจแล้วทำไมแคลรี่ถึงไปด้วยอ่ะนั่นแหละดีนี่แหละเหมือนตอนนั้นที่ปอยขึ้นไปข้างบนนั่นแหละมันนี่แหละแล้วเราก็จะโดนเรียกบวกนะก็มันก็แห้งอยู่นะในตรงนี้นะชอบนะปล่อยกระนั่งอยู่บนเอ้ยล้อมันล้อมันนะใครโดนตรงนั้นเราโดนเพื่อนเราแล้วจะแตกว่าสปอยน่าจะได้ล่างนะได้ว้าไม่อยู่ไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่กูได้กูได้ใครสักกูได้ใครสักแบบนี้มันได้หมดได้หมดมังกรได้มังกรได้กูได้ใครสักกูได้ใครสักได้เลยสวยสวยมากช็อปละช็อตนะไม่ใช่การที่มึงว้าไปช่วยเพื่อนน่าจะได้2ทางเอ็นเลยป่าววะเอ็นได้ป่าวเอ็นได้นะต้องคืนเล่นดีกว่าพอ2ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เจ็บโอ้ยอุ้ยเพี้ยงโคตรแรงกัดจ้ะเฉลยวะเนี่ยโอ้โหนัวผ่านได้ป่ะผ่านได้ป่ะเต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 ะไม่น่าได้ว่ะไม่ได้นี่ว่ะไอ้เหี้ยได้แล้วล่ะคิดกาลิโอมันแรงจะวะทำจริงแรงจัดจ้ะเมื่อกี้ปลาทีเดียวหัวแตกเลยตัวอะไรวะนะโคตรแรงเมื่อกี้ถ้า1ตอนถึงสตูครึ่งหลอดตายเลยเหี้ยอะไรวะเนาะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวกาลิโอในวันนี้นะก็ถือเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากๆในเมตานี้เนื่องจากเมตานี้ตัวเวทเก่งๆมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็
ตัวสกิลต่างๆของกาลิโอเนี่ยค่อนข้างดีมากนะ CC มันมีถึงแบบ3ท่านะท่า2ก็ท้อนได้ท่า3ก็มีน็อกอัพนะอันติก็น็อกอัพหมู่อีกนะครับแถมท่า1ก็เป็นท่าโป๊กที่ไกลได้นะแล้วก็ค่อนข้างแรงมากต่างๆนานาเนี่ยทำให้กาลิโอในเมตาเนี้ยค่อนข้างเก่งมากๆนะมันชนะทางหลายตัวสุดๆนะเพราะงั้นดอยมองว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าหลุดมาก็แนะนำให้เล่นนะเป็นตัวที่เล่นไม่ยากมากแล้วก็มีตัวที่แก้ทางชัดเจนนะมันจะเก่งมากๆนะเวลาเจอกับตัวเวททั้งหลายนะก็สับสายเวทจะเกลียดกาลิโอมากเพราะงั้นก็เวลาวิธีแก้ทางกาลิโอนะพยายามหาแครี่พลิ้วๆนะมาไคมันนะเนื่องจากตัวมันก็ไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับไม่สามารถโดดข้ามกำแพงได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมไฟต์ใหญ่เนี่ยกาลิโอค่อนข้างเก่งมากนะมันโดดลงมากลางวงเนี่ยด็อกอัพหมู่เนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยนะครับประมาณนี้แล้วการสับการรีวิวเนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยก็จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน